ล่าสุดผมดูข่าวในโลกออนไลน์ที่เป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ก็คือทรัมป์นะครับเขาประกาศว่าเขาผ่านร่างกฎหมายแล้วไปสนับสนุนผู้ประท้วงที่ฮ่องกงเออผมก็ว่ามันแปลกตรงที่ว่าฮ่องกงมันของจีนมันไม่ใช่ของทรัมป์แล้วทรัมป์ไปผ่านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ของคนฮ่องกงได้ยังไงในขณะที่ถ้าเกิดฮ่องกงก็น่าจะเป็นอังกฤษมากกว่าที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาครับลุงลุงช่วยให้ความเห็นหน่อยครับโอ้โหมันต้องไปถามนักการเมืองนี่ถูกต้องไปถามลุงออกลูกชาวนาเต็มขั้นอะไรมาตอบที่นี่ครับถามผิดคนหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงแบบนี้ถ้าถามแบบนี้มันก็จะไปต่อถามแบบตอบไม่ได้ทีหลังอย่ามาถามนะไม่ไหวนะเดี๋ยวลุงออกก็เสียคนง่ายๆเนาะนี่จะให้ลุงออกเสียคนแบบนี้ก็เล่นขอดด้วยทีนี้ลองหลับตานึกกันดูก็แล้วกันท่านอยู่หน้าจอที่เราครับผมก็ก้มหน้าพูดอย่างนี้ครับนี่จะไปยังไงต่อพื้นฐานจริงๆอังกฤษเขาครอบครองฮ่องกงเป็นเวลาถึง 98-99 ปีเต็มๆมันก็คือหนึ่งช่วงยุคคนนะในการที่จะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยเขาพีเรียดของเขาตั้งร้อยอายุร้อยเนี่ยเขาต้องมีหลักคิดวิธีคิดไม่งั้นเขาไม่เป็นมหาอำนาจมาก่อนความคิดเหล่านี้ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยยุคสมัยก่อนไม่พอใจกันก็ยกทัพจับศึกไปเลยนะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเนี่ยยกทัพจับศึกกันเลยรถถังลุยกันให้เละตุ้มเป้ไปหมดตายกันเป็นเบื่อไปเลยนะครับแต่อังกฤษมันเป็นร้อยปีที่ผ่านมาแปลว่ากิจกรรมนี้เขามีสนธิสัญญากันระหว่างอังกฤษกับจีนมีข้อตกลงกันเอาไว้ว่าเมื่อเวลาเขาครอบครองฮ่องกงแล้วเขาจะทำอะไรถึง345ทั้งการเมืองการปกครองทั้งเศรษฐกิจสังคมก็อยู่ในบริบทของอังกฤษคอนโทรลหมดเขาก็สร้างต่างขึ้นมาเยอะแยะจนกระทั่งเป็นศูนย์กลางของการค้าขายของภูมิภาคได้ศูนย์กลางการเงินได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ลงตัววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลาจะประกาศคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนไปตามสนธิสัญญา99ปีที่ว่าเมื่อกี้นี้แน่นอนนะฮะตรงช่วงนี้ก็ใช้ว่า5ปีในการเริ่มความรู้สึกคิดว่าจะเขียนกฎหลักการระเบียบอะไรต่างๆนาเอาไว้กับคนฮ่องกงเพราะคนฮ่องกงนี่ก็ถือว่าเป็นคนอังกฤษทั้งหมดแหละนะฮะอังกฤษก็ต้องหาวิธีที่จะปกป้องคนฮ่องกงเอาไว้จากตรงโดยสนธิสัญญาที่ลงนามกันเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้หรอกครับภายในหนึ่งในก็คือเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองนั่นไม่นี่ไปไหนหรอกโอเคไหมแต่ทางฝ่ายจีนเนี่ยเมื่อเวลาเขาครอบครองแล้วเขาบอกว่าอะไรหนึ่งประเทศสองระบบถ้าระบบเศรษฐกิจฮ่องกงก็ปล่อยเป็นเสรีทีนี้การปกครองมันไม่ใช่เสรีทีนี้จีนก็จะเข้ามาควบคุมเรื่องของการปกครองไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหมายเลข1 2 3 5คณะทำงานครับปกครองอยู่ตรงนั้นแหละครับเอาล่ะเมื่อเวลาคอนเซปต์นี้คอนเซปต์เวเดนมันตกลงกันได้อังกฤษก็จะขอให้ไปตามปกติจีนก็เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นการปกครองเศรษฐกิจก็ยังเป็นบ่อยเสรีอยู่เห็นไหมครับเขาเรียกว่ามันเป็นอย่างนี้ส่วนทางด้านจีนแผ่นดินใหญ่เขาจริงๆเนี่ยการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมเขาคุมไม่ทั้งหมดทั้งหมดในคนพันกว่าล้านคนเขาก็ทำเขาได้เขาแข็งแรงดีพอที่จะทำจีนเขาคงจะคิดว่าเขาประสบความสำเร็จในการเมืองการปกครองเศรษฐกิจแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารกว้างขวางใหญ่โตเขาก็เชื่อใจเป็นเช่นนั้นเขาก็เลยอะไรล่ะเป็นบาร์นัสที่ผิดคำมั่นสัญญาก็เลยกับเบสแหละเบสพื้นฐานน่ะสัญญาขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับอังกฤษก็จะแม่นคือฝรั่งก็จะแม่นเรื่องนี้เขาเขียนหนังสือเอาไว้ควบคุมกำกับมีเงื่อนไขของเวลานู่นนี่นั่นนะครับ
ก่อนที่จะปล่อยให้กับจีนทั้งหมดทุกเรื่องทุกราวนะครับทางนี้ก็จะมีคำว่าเลือกตั้งเสรีภาพเลือกตั้งเขาก็ขอเลือกตั้งเลือกตั้งไม่ตั้งแต่ฮ่องกงก็ไม่เคยได้สักทีนึงอย่างไรคำว่าเลือกตั้งมันเป็นเรื่องการปกครองแล้วเรื่องการเมืองแล้วนะมันก็มาขัดแย้งกันอยู่มาหลายปีดีดักมั้งมั้งมั้งจนกระทั่งมันเกิดฮ่องกงเกิดลุกขึ้นมาในการที่จะคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่มันเป็นอย่างนี้ครับคนจบการศึกษามาแล้วเนี่ยใครไม่เคยไปเห็นที่อยู่อาศัยของฮ่องกงมันจะไม่รู้ว่ามันอัตคัดมันแออัดขนาดไหนเพียงใดเพิ่นโดยชีวิตจริงผมก็ไปเจออพาร์ตเมนต์หนึ่งที่ไปรักษาผู้คนอยู่ตรงนั้นประมาณสัก2วันนั่นเอง 2-3 วันอยู่ตรงนั้นนะก็เห็นการอยู่การอาศัยของเขาว่าการศึกษาดีแต่ที่อยู่แคบเหลือเกินหนึ่งครอบครัวเนี่ยมีอยู่4คนห้องก็ไม่ได้กว้างอะไรก็น่ากระหายก็อยู่กันอยู่ตรงนั้นสมเหตุสมปัจจัยเพราะฉะนั้นที่อยู่มันจะมันพื้นที่มันเล็กก็เลยก่อสร้างเป็นที่เป็นแท่นนั่นนะครับที่เรียกว่ากล่องไม่ขีดกล่องไม่ขีดห้องโค้งมองกลมนั่นแหละมาอยู่ซ้อนอยู่อย่างนั้นทีนี้เด็กรุ่นจบใหม่ๆมาเนี่ยมันจะทำงานอะไรต่อค่าที่อยู่อาศัยก็แพงที่นี่ก็แพงมากล้นเหลือเกินรายได้ก็ไม่พอในการที่อยู่ต่อไปแปลว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยไม่มีอนาคตเมื่อมีอนาคตเขาก็เรียกร้องว่าเออเขาอยากจะปกครองเองทั้งหมดทุกอย่างทุกประการแต่จีนก็ไม่ยอมจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็เกิดเหตุขึ้นมาเรื่องขบวนบางทีนั่นเอาหลักกลับมาถึงทำไมสหรัฐอเมริกาจึงเข้ามามีตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ครับในเรื่องของยุคสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าประเทศมหาอำนาจล่าเมืองขึ้นไงของเรานี่ก็เกือบไม่ใช่เหรอเกือบโดนทั้งฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษประเทศไทยนี่แหละครับดีนะพระเจ้าอยู่หัวในการที่4ที่5 6 7ไม่รู้กษัตริย์ไทยก็แล้วกันดูความรวมก็มีความสามารถในการที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินนี่เอาไว้กับลูกหลานทุกวันนี้โดยที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครหรือว่าเป็นทาสของประเทศใดแต่ทั้งหมดประเทศไทยกว่าที่จะยกเลิกสิทธินอกอาณาเขตขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหลองคิดคนบ้านเขามาทำความผิดบ้านเราเนี่ยมาไปขึ้นศาลบ้านเขาของเราก็สูญเสียแต่ครับหมดอิสรภาพทั้งหมดเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นก็กู้กลับคืนมาได้เราไทยจะมาทำความผิดในบ้านเมืองก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายไทยนี่ก็แปลว่าแก้กับคุณไม่ได้เราก็ไม่เสียสิทธินอกอาณาเขตโอเคนะเข้าใจตรงนั้นให้ได้ทีนี้มาถึงวันนี้อเมริกาอยู่ก็ออกกฎหมายออกกฎหมายผ่านรัฐสภาเรียบร้อยรู้สึกว่าท่านทรัมป์เนี่ยเซ็นรับทราบไว้ด้วยทีนี้มันก็เป็นการประกาศศักดาทันทีว่าฟังให้ดีตรงนี้สำคัญมากมันไม่ใช่เฉพาะใช้เฉพาะฮ่องกงนะประกาศเจตนารมณ์นะของรัฐสภาของอเมริกันออกมาเต็มๆให้คุณทำเสร็จแล้วมันใช้ได้ทั่วทุกประเทศในโลกเลยให้รู้ไว้กฎหมายฉบับเนี้ยก็แปลว่ารัฐสภามอบอำนาจให้ประธานให้พอดีจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจะทำประเทศใดก็ได้ตอนนี้เพราะว่ารัฐสภาอนุมัติแล้วทีนี้บังเอิญหรือเปล่าฮ่องกงมันก็มาจ้าเอ๋อย่างนี้พอดีนะครับโอเคนะก็ถูกประกาศมาโดยความนัยยะตามที่ว่านี่แหละถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจพื้นฐานในเรื่องของเมืองขึ้นหรือว่าไม่เมืองขึ้นเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรวะนี่แหละคือสิทธินอกอาณาเขตหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือมันก็เป็นแบบเป็นสระเมืองขึ้นแบบนัยยะในๆน่ะแต่ขณะเดียวกันนะฮะจีนแผ่นดินใหญ่กับอเมริกาก็ต่อสู้กันเรื่องของการค้ากันอยู่เวลานี้เห็นไหมครับจีนก็ไม่ยอมเพราะว่าอะไรเทคโนโลยีเขาสร้างขึ้นมาได้เขาเองตั้งแต่นับหนึ่งจนตั้งถึงร้อยเขาควบคุมเองได้หมดแม้กระทั่งส่งยานอวกาศไปยังดวงดาวรู้สึกจะแอดวานซ์อะไรต่างๆนะโดยเพิ่งยิ่ง 5G เข้ามาได้บทบาทที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากชัดเจนกว่าทางฝั่งอเมริกาเยอะเลยนะอเมริกาก็ได้เรื่องของทั่วไปใหญ่ๆโตๆโอเคไม่ไปตรงนั้นมาถึงที่บอกว่ากฎหมายรองรับรับรองตรงนี้มันก็เป็นนัยยะทันทีว่าก็แปลว่าอย่าหื้อนะจีนท่านกำลังรั้มน่านน้ำนะเอเชียแปซิฟิกอย่างเงี้ย
หรือแม้แต่สนามบินอะไรที่อยู่ในเกาะและเกาะอะไรไม่รู้ยังยื้อกันอยู่ทั้งด้านเวียดนามก็เป็นเจ้าของนะมาเลเซียเซียหรือว่าอะไรก็หลายประเทศดีประเทศไทยไม่เข้าไปยุ่งไม่ร่วมมือบุญตรงนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนกลางได้อย่างดีมากก็แปลว่าภูมิประเทศของบ้านเมืองเราก็อยู่อย่างสันติไม่เข้าไปวุ่นวายกับการที่จะมาแย่งชิงดินแดนในทางทันทะเลผ่านไปคนไทยแล้วก็รอดพ้นตรงนั้นก็ไม่ใช่เป็นคู่กรณีนะครับเพราะนั้นคนไทยก็เป็นสาวแตกเนื้อสาวใหม่ๆนะโหกำลังหอมนะครับว่าจะมันมีตรงนี้เอาเถอะยังไงก็สุดแท้แต่เมื่อกฎหมายก็ออกมาอย่างนี้แปลว่าอำนาจกดปุ่มสงครามหรือเปล่าไหมอยู่ในถ้าหากว่าเกิดขึ้นเกิดเป็นสงครามขึ้นมาปุ๊บประธานาธิบดีสามารถกดปุ่มโชคได้เลยทุกประเทศในโลกไม่เว้นแม้กระทั่งฮ่องกงที่ฮ่องกงมันเป็นตัวเริ่มเทินในการที่จะที่มันเห็นชัดนะนี่ดีกว่าก็ตอนนี้ฮะจีนจะเอายังไงต่อรองการค้าเนี่ยถ้าพูดถึงการเมืองระดับชาติระดับโลกนะครับการเมืองนะเฉพาะการเมืองนะแล้วก็มันพ่วงด้วยเศรษฐกิจจีนจะอ่อนแรงเสียงไม่แข็งแล้วตอนนี้เสียงไม่แข็งแล้วนะครับจำไม่หน่อยนะครับก่อนที่เสียงแข็งเอาไงกันทางราบก็ไม่สนทางบกก็โอเคทหารเยอะทำน้อยนี่ครับแล้วทางอากาศก็เพียงพอนะอาวุธอุปกรณ์อะไรก็ที่เขาจะว่ากันแต่เวลามาเล่นกับฮ่องกงตรงนี้ตอนนี้อ่อนแล้วเชื่อเหลือเกินว่าจีนจะอ่อนในเรื่องนี้ถ้าแข็งอเมริกันสามารถที่จะกดปุ่มแล้วก็ว่ากันไปตามส่วนนั้นเพราะว่ารัฐสภาข้ามอำนาจของประธานที่บดีเรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยถ้าเรามองในรูปแบบของการบังคับบัญชาในรูปแบบของการความมั่นคงนะยิ่งอเมริกาพยายามที่จะขยายความมั่นคงมาข้างนอกด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านไม่ไหวแล้วนะต้องมาทางด้านโซนเอเชียเยอะๆทีนี้เอเชียของเราจีนก็ล้ำกันมาเยอะแยะแล้วไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับเป็นการลงทุนนำหน้าสิ่งนี้มันจะกระทบถึงอะไรต่ออย่าลืมนะฮะวันอะไรวันเรนวันอะไรล่ะไอ้ทางรถไฟเขานั่นนะครับจากจีนไปยังยุโรปไปยังตะวันตกกลางไปนู่นเส้นทางสายใหม่เขาเรียกวันอะไรนะวันเบลไม่แน่ใจมันจะเป็นสายผ่านน่ะเป็นลักษณะสายผ่านเบลกันเป็นวันเบลวันรถมันจะเป็นลักษณะเส้นทางเป็นสายผ่านวันเบลวันรถนะมันจะเป็นสายผ่านวันเดียวให้เกิดการขนส่งสินค้าในทางราบแปลว่าในทางราบทางบกนะจีนเขาก็วางที่เรียบร้อยแล้วเขาสร้างมาไม่ได้ถึง 30% แล้วเด้อแต่ละประเทศก็ตกลงมาเรียบร้อยแล้ว 30% นั้นจะได้ในส่วนต่างประเทศทางด้านฝั่งเราเนี่ยนะจากอะไรลาวก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วจากมาจอดริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งเวียงจันทน์ไม่ใช่เด้อแล้วจากนั้นก็จะมาจากเวียงจันทน์มาหาประเทศไทยแล้วลงสู่มาเลเซียสิงคโปร์มาล็อกที่ประเทศไทยตอนนี้จะให้ต่อตรงนี้แหละครับเชื่อว่ามันจะเป็นหมันวันเบลวันโรสของจีนเนี่ยจะเป็นหมันตรงนี้แหละลองฟังให้ดูไม่รู้ถ้าครบวงจรอะไรก็แปลว่าไม่ธรรมดาละจีนในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงต่อรองคนไทยจะว่าไงต่อว่าจะโยไปทางไหนล่ะระหว่างอเมริกากับจีนในความผูกพันทางด้านสายเลือดสายโลหิตระหว่างไทยจีนก็แน่นแฟนกันมาตลอดโอเคไหมแต่เพนี้ว่าทำมันใกล้เคียงเหมือนกันค่อนข้างจะมากเป๊ะส่วนทางเพนี้ว่าทำทางนั้นของเรากับอเมริกามันคนละเรื่องเลยแต่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือแม้ความผูกพันในเรื่องที่ผ่านมานะครับก็มีความจะรู้กันตรงกลางคนไทยเนี่ยจะอยู่ตรงไหนงั้นถ้าหากว่าความคิดด้านใดหนึ่งไม่ได้แล้วครับไม่รู้จะตกลงด้านหนึ่งก็ต้องบอกกับด้านหนึ่งให้รับรู้ว่าเราคือประเทศที่เล็กเราจำเป็นตรงนี้โอ้ไม่ประมาณนั้นครับก็คงต้องถามอย่างนี้คนไทยนะไม่ใช่จะไปทำโดดๆคงจะลำบากอันตรายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเวลานี้นะคอขอดกาต่อยไม่เชื่อคอยดูเห็นไหมฮะความคาดการณ์นี้ก็สำคัญมากนะที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราสืบต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าคุยกันมากี่สิบปียังไม่ใช่50-60 ปีแล้วเลยตรงนี้มันยังไม่เคยได้ชุดทินแต่วันแม้วันรถก็จะมาก่อนยังไงก็สุดแท้แต่เชื่อว่าประเทศไทยตรงนี้นะฮะมันจะเป็นไข่แดง
ในการที่จะสกัดกั้นอิทธิพลทางราบของจีนนะไม่ให้ทำรถไฟความเร็วสูงที่ว่าแต่ไม้เป็นไปได้สูงในส่วนนี้ถ้าคิดเป็นนะคิดอย่างงอกหลับตาเล่าให้ฟังนี้ได้คะแนนเอาแค่นั้นกลับมาถึงเมื่อเวลารัฐสภาของอเมริกันที่ให้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่จะทำอะไรก็ได้มาทำอะไรกับนานาประเทศด้วยตัวนี้สำคัญที่สุดขณะเดียวกันที่นี่ฮะแล้วก็มองต่อไปว่าปีข้างหน้าเนี่ยพฤศจิกาธันวาข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีการต่ออะไรต่อประธานาธิบดีของอเมริกาต่อมันก็เป็นการหาเสียงได้เหมือนกันนะรูปแบบคนที่จะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่2ของทรัมป์นะครับเห็นไหมมันก็เป็นไปได้ขณะกันเรื่องทรัมป์ก็ถูกimprisonment ใช่ไหมนาทีนี้จะยื้อยังไงแบบไหนอันนี้เขาจะเล่นไงมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ฐานะที่เราอยู่วงนอกมีหูมีตามีอะไรต่างๆนะพอที่จะเล่าสู่กันฟังได้ก็เล่าสู่กันฟังรวมความแล้วทั้งหมดเป็นไปได้สูงค่อนข้างจะมากว่านี่คือจุดที่มันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ต่อไปนั่นนะครับจะบอกให้ทราบนะคุณโยมจะมากน้อยค่อยแรงประการใดไม่รู้ใครจะเป็นคนกดปุ่มหรือไม่กดปุ่มนะครับจะได้แน่ดูไม่เจอเราคนไทยก็แล้วกันนะที่ปานาญาติโกของเทกาท่านอยู่หน้าจอเทกาโลกครับเมื่อรู้และเข้าใจชุดที่ว่านี้ต้องปรับตัวอย่างเดียวเลยครับรู้และเข้าใจแล้วจะมีความสุขนะจะไม่ห้ามอะไรต่างๆไม่มีออทอริตี้ในการจะไปห้ามใครต่อใครหรือไม่ห้ามใครต่อใครแต่เราฐานะที่เป็นส่วนที่กำลังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ถ้ารู้และเข้าใจตรงนี้มันก็ทำให้เรามีความสุขไปในเบื้องต้นนะก่อนที่วันนั้นจะมาถึงเมื่อวันนั้นมาถึงสงครามโลกเนี่ยครับตรงนั้นครับรูปแบบก็บอกว่าพอเราพยายามที่จะพัฒนาให้ตัวร่างกายเรามีศักยภาพคือใส่เข้าไปพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานนะโดยในยะชัดๆเลยฮะนับหนึ่งก็คือการนับอากาศกระโดดรถเต้นตามเทคนิคกลไกทักษะสกิลของไตเทนแมนเขาหยิบยื่นให้ในแต่ละเซกชันไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลที่เป็นภาพรวมก็ตามทีฝากไว้มากเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเป็นนิวเคลียร์ออกมาผมบอกว่าจะเป็นการตายเกิดขึ้นพวกเราจะค่อยๆตายเป็นชุดสุดท้ายนะถ้าเป็นอาวุธเคมีเหมือนกันถ้ามันตายแต่เกิดขึ้นพวกเราจะค่อยจะตายเป็นกลุ่มสุดท้ายถ้าเป็นอาวุธชีวภาพเช่นเดียวกันถ้าเป็นตายเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามพวกเราจะค่อยจะเป็นตายกลุ่มสุดท้ายนอกนั้นตายก่อนหมดเหลือแต่พวกเราทีนี้ดีไม่เพ่ถ้าดีก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันส่วนน้องหงอก็ใช้คำว่าเอวังก็วิทยากรตัวนี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตาภู thank you จบข่าวครับผม